สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคม2565มาดูข่าวดีกันนะครับเชลซีใกล้จบแล้วนะครับความกังวลต่างๆใกล้หมดแล้วเพราะว่าเชลซีใกล้ที่จะจบการเทคโอเวอร์แล้วรวมไปถึงมาอัปเดตข่าวเลวันดอฟสกี้กับเชลซีล่าสุดกันดีกว่าว่ามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยนะครับคอล่าแอคนะครับวิตามินสูตรลดสิวนะครับเป็นสูตรแพทย์ด้วยนะครับช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอุดตันช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวนะครับปลอดภัยมีออยมีฮาลาลด้วยสนใจแอดไลน์หรือว่า QR Code ด้านบนก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับขอบคุณสิงห์ World of Football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง Peter Boat ไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยหรือว่าฟุตบอลนอกนะครับแล้วก็ขอบคุณทางยาแก้ไอตาขันตีใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปลุยกันเลยรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่อง Peter Boat มายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิ Swift Power Your Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet แล้วก็แพลตฟอร์ม Hardtech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับเปิดตัวในไทยไปกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องการซื้อสโมสร นั่นแหละเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆบ้านเรานะครับมีรายงานจากแมตต์ลอของเทเลกราฟนะครับเทียร์1สายเชลซีเลยบอกว่าการเทคโอเวอร์ของ Todd Boehly เนี่ยจะได้รับไฟเขียวจากพรีเมียร์ลีกในเร็วๆนี้นะครับอาจจะสัปดาห์นี้ด้วยหลังจากที่อดีตผู้บริหารระดับสูงของ UNICEF นะครับเขาเขียนจดหมายถึงรัฐบาลอังกฤษเพื่อยืนยันว่าโรมันอับราโมวิชจะไม่ได้รับเงินหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากการขายสโมสรในครั้งนี้นะครับคีย์สำคัญเลยก็คือไมค์เพนโรสคนนี้เป็นอดีตผู้บริหารยูนิเซฟเขาได้รับการติดต่อจากเชลซีนะครับเพื่อให้เปิดตัวมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ให้เงินจากการเทคโอเวอร์เนี่ยไปเข้ามูลนิธินี้นะครับเพื่อนำเงินจากการเทคโอเวอร์ไปช่วยเหลือเหยื่อสงครามในยูเครนกับรัสเซียนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยฝั่งรัฐบาลเหมือนไม่เชื่อใจกลัวว่ามูลนิธินี้จะซิกแซกเอาเงินไปให้เสี่ยหมีอยู่ดีก็เลยอยากให้เอาเงินจากการเทคโอเวอร์เนี่ยห้ามเข้าบัญชีนั้นเด็ดขาดให้มาเข้าบัญชีกลางของรัฐบาลก่อนนะครับอันนี้ก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะซึ่งจุดเปลี่ยนคือคนนี้ครับเหมือนที่บอกไปเขาคือไมค์เพนโรสนะครับเครดิตของเขาได้มีการทำเสนอข้อมูลมีการเขียนหลักฐานให้แก่รัฐบาลรวมถึงแผนงานต่างๆแล้วก็สัญญาที่ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าเสี่ยหมีจะไม่ได้เงินจากการเทคโอเวอร์ซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ด้วยครับบอกว่าคนที่ติดต่อมาหาผมก็คือบรูซบัคกับมารีนากรานอฟสกายาเขาเลือกผมให้ช่วยเหลือเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็น CEO ของ UNICEF ในสหราชอาณาจักรผมหวังว่ารัฐบาลอังกฤษจะรีบอนุมัติในทันทีเพื่อให้นำเงินไปจัดสรรช่วยเหลือการกุศลในทันทีทิ้งท้ายประโยคเด็ดของไมค์เพนโรสครับหลายคนที่ฟังก็คงรู้สึกแบบโดนใจแฟนเชลซีก็คงโดนใจเหมือนกันไมค์เพนโรสบอกว่าผมไม่อยากให้มีการเล่นเกมทางการเมืองนานเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดยิ่งนานเกินไปยิ่งนานวันความทุกข์ของผู้คนในยูเครนมันก็ยิ่งนานขึ้นคำพูดนี้เฉียบนะครับเฉียบเหลือเกินนะครับยิ่งทางรัฐบาลอังกฤษพยายามดึงเชิงไม่ให้การอนุมัติจบในทันทีไม่ให้การเทคโอเวอร์จบทันทีเนี่ยมันก็ยิ่งมีเงินไปถึงคนยูเครนล่าช้าเพราะถ้าเกิดรัฐบาลรีบอนุมัติใช่ไหมครับเงินเทคโอเวอร์ประมาณ 2,600 ล้านปอนด์เนี่ยเข้าบัญชีของมูลนิธิและเขามีคนดูแลเรื่องนี้แบบชัดเจนว่าเงินไปไม่ถึงเสี่ยหมีเขาก็จะรีบเอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยเหลือในเหยื่อในสงครามแต่ถ้าเกิดรัฐบาลยังยืดเยื้อบอกว่าเฮ้ยไม่ให้เข้าเงินมูลนิธิจะเอาเงินเข้ารัฐบาลก่อนไว้ตรงกลางเนี่ยมันยิ่งนานวันยิ่งนานวันยิ่งนานวันเข้าความช่วยเหลือที่ไปถึงยูเครนมันก็ยิ่งช้าลงคนในยูเครนเขาก็ยิ่งเจอกับความทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้ของไมค์เพนโรสผมว่าตอบได้แบบโดนใจเหลือเกินนะครับก็สรุปให้อีกทีคือทางเชลซีโดยบรูซบัคกับมารีน่าไป ขอความช่วยเหลือจากเขาคนนี้ให้ช่วยเขียนจดหมายถึงทางรัฐบาลอังกฤษนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับฝั่งของฝ่ายจัดพรีเมียร์ลีกเนี่ยชิลเลยฝ่ายจัดพรีเมียร์ลีกนี่คือแบบรอเซ็นนะครับเพราะว่าฝ่ายจัดพรีเมียร์ลีกเนี่ยไฟเขียวอยู่แล้วยังไงก็ให้ผ่านเขามีการตรวจสอบข้อมูลของ Todd Boehly ก่อนอันนี้มาเยอะพอสมควรเหลือแค่รอรัฐบาลอนุมัติพรีเมียร์ลีกก็จะประกาศให้ว่า Todd Boehly เป็นเจ้าของใหม่อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข่าวจากทางแมตต์ ลอตันแล้วก็ Martin Siegler นะครับของ The Times นะครับเขาบอกว่าบรูซ บัคกับมารีนากรานอฟสกายาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารนะครับที่จะได้รับเงินโบนัสด้วยนะครับกว่า50 ล้านปอนด์สำหรับการเทคโอเวอร์ในครั้งนี้อารมณ์ประมาณค่าดำเนินการครับเป็นคนดีลกับธนาคารเรนดีลกับสโมสรแล้วก็คอยประสานงานต่างๆนับตั้งแต่เสี่ยหมีประกาศขายทีมไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่ากันว่ามารีน่าได้เงินไปเกือบ 40% เลยครับส่วนที่เหลือแบ่งกับบัคแล้วก็ทีมบริหารกันเชลซีปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ว่าแมตต์ ลอก็บอกว่าได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันแล้วก็คาดว่าทั้งบรูซ บัคกับมารีน่ากรานอฟสกายาเนี่ยจะอยู่กับเชลซีต่อไปก่อนอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนะครับเพื่อช่วยเหลือทีมไปก่อนนะตอนนี้มารีน่าก็เป็นผู้บริหารนะครับเป็นไดเรคเตอร์ของเชลซีส่วนบรูซ บัคก็เป็นประธานสโมสรเชลซีนะครับ The Times ยังพูดถึงเรื่องของการเทคโอเวอร์ด้วยนะครับบอกว่ามีการพบข้อยุติทางกฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้ 1,600 ล้านปอนด์ละก็คือเงินที่เสี่ยหมีมอบให้กับเชลซี 1,600 ล้านปอนด์เป็นเงินกู้จากบริษัทของเสี่ยหมีนะครับได้ข้อสรุปว่ามันเป็นหนี้ที่ได้รับความไว้วางใจให้โดยเสน่หาไม่มีข้อผูกมัดซึ่งน่าจะหมายความว่ารัฐบาลอังกฤษจับผิดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วรัฐบาลสามารถอนุมัติการขายสโมสรได้แล้วตอนนี้พรีเมียร์ลีกรอไฟเขียวประกาศอยู่นะครับเรียกว่าทีมกฎหมายของเชลซีก็เข้มเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็คือเรียกว่าไปจัดการ2ฝั่งนะครับฝั่งแรกก็คือขอให้ไมค์เพนโรสเขียนจดหมายไปถึงรัฐบาลอังกฤษเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนดูแลมูลนิธิการกุศลที่เดี๋ยวจะเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่อในสงครามด้วยนะครับและอีกทางหนึ่งก็คือให้ทีมนักกฎหมายไฟกับทางรัฐบาลอังกฤษว่าไอ้เงิน 1,600 ล้านปอนด์เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่ทางเชลซีต้องจ่ายคืนให้เสี่ยหมีนะแล้วก็เจ้าของใหม่ก็ไม่ต้องจ่ายให้ด้วยไม่ใช่ข้อบังคับว่าต้องจ่ายสถานเดียวเป็นหนี้ที่ให้ด้วยความเต็มใจก็คือให้แล้วก็คือให้เลยเพราะฉะนั้นทีมกฎหมายของเชลซีก็พยายามสู้ในเรื่องนี้ซึ่งณตอนนี้ทั้งเทเลกราฟแล้วก็เดอะไทมส์ก็รายงานตรงกันนะครับว่าใกล้จบละนะครับก็คือรัฐบาลอังกฤษจะไม่เหลือเหตุผลใดๆในการมาขัดขวางการเทคโอเวอร์แล้วเพราะเรื่องหนี้ตัดจบนะครับเรื่องเงินจะไปถึงเสี่ยหมีไหมเดี๋ยวไมค์เพนโรสดูแลให้นะครับก็คือตัดจบ The Times บอกเลยว่ารัฐบาลไม่มีเหตุผลใดๆที่จะขัดขวางการเทคโอเวอร์ครั้งนี้แล้วเหลือแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่อย่างไรก็ตาม The Times บอกว่าจดหมายที่ไมค์เพนโรสเขียนไปเนี่ยอาจจะต้องส่งไปเพิ่มเติมต่ออีกเซตหนึ่งเพราะเซตแรกเนี่ยส่งไป4หน้าอาจจะน้อยเกินไปอาจจะต้องเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้การเทคโอเวอร์ไม่น่าจะมีปัญหาก็รอครับแฟนเชลซีคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปสรุปข่าวเมื่อวานว่าผมเอาข้อมูลจากทางเบนเจคอบส์ของทาง CBS มาฝากด้วยข่าวเขาจะเล่นมุมที่มันร้ายแรงที่สุดก่อนเสมอเพราะอะไรเพราะมันได้เรตติ้งนะครับแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้มีอะไรให้เครียดขนาดนั้นก็ได้ซึ่งพอเวลาผ่านไป24ชั่วโมงชุดข้อมูลล่าสุดจาก2แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือทั้ง The Times แล้วก็ Telegraph ก็ยืนยันตรงกันว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรใกล้จบแล้วนะครับข่าวดีของแฟนเชลซีใกล้เทคโอเวอร์จบแล้วเดี๋ยวพอเทคโอเวอร์จบลุยตลาดซื้อขายแบบจัดเต็มนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์เชลซีทีนี้ครับมาดูอนาคตนักเตะของเรากันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากอันเดรียส คริสเตนเซนก่อนเลยแล้วกันมีรายงานจากทางไซมอน จอห์นสันนะครับบอกว่าคริสเตนเซนเนี่ยตอนแรกเหมือนจะตกลงรับข้อเสนอต่อสัญญาเชลซีแล้วนะเชลซีให้4ปีนะครับแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยสูงถึง 140,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้โหสูงนะครับ140,000กับคริสที่เป็นกึ่งตัวจริงบ้างโรเตชันบ้างแต่140,000นี้ก็เยอะแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่คริสเตนเซนเปลี่ยนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับทางคุณพ่อของนักเตะไม่พอใจที่เชลซีไม่จ่ายเงินกินเปล่าเพิ่มเติมให้นะครับ แล้วก็คุณพ่อของนักเตะอยากให้เชลซีจ่ายค่าเอเย่นให้จบภายใน2ปีคือเชลซีเนี่ยพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยให้แล้วไม่อยากไปลงกับพวกเงินกินเปล่าอะไรพวกนี้แต่เหมือนกับคุณพ่อแล้วก็เอเย่นยังเรียกร้องอยู่สุดท้ายเขาก็เลยไม่ตอบรับข้อเสนอของเชลซีก็ได้ข้อสรุปว่าสุดท้ายคริสไม่ตอบเพราะเงินนะครับเรื่องเงินที่เอาจริงๆนะพวกนักข่าวหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆตัวคริสเซนเซนจากที่ได้เจอมามันเรียบร้อยนะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอเย่นนั่นแหละครับที่ดูจะเขาเรียกว่าไงดูจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องเงินเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ทางแมตต์ลอก็เคยลงข่าวแล้วนะครับว่าเชลซีไม่พอใจมากๆกับเอเย่นของคริสเซนเซนที่เหมือนกับมากลับคำหลายรอบตกลงกันหลายรอบแล้วก็เปลี่ยนคำหลายรอบพวกนี้นะครับแซมมอนจอห์นสันบอกด้วยว่าเขาคงจะแปลกใจมากๆถ้าได้เห็นคริสเซนเซนลงเล่นใน2เกมลีกสุดท้ายซึ่งถ้าไม่ได้เล่นจริงๆขึ้นมาก็จะไม่มีโอกาสได้บอกลาแฟนบอลเลยนะครับก็จริงๆคริสเซนเซนถามว่ามีบทบาทสำคัญกับเชลซีไหมก็ให้คิดแบบนี้ละกันอย่างน้อยนัดชิง UCL ช่วงที่ซิลวาเจ็บแกก็ลงมาเล่นแทนแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีไอช่วงก่อนจะมีข่าวตกลงกับบาร์ซ่าเนี่ยมันก็เป็นช่วงหนึ่งที่เขาก็เล่นได้ดีทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าตั้งแต่มีข่าวว่าไปตกลงกับบาร์เซโลนาแล้วเนี่ยฟอร์มการเล่นคือแบบดิ่งแบบน่าใจหายครับต่างกับอันโตนิโอ รูดิเกอร์ชัดเลยอะของรูดิเกอร์ยังโอเคอยู่แต่ของคริสเซนเซนนี่คือดิ่งจนไม่รู้จะดิ่งยังไงเพราะฉะนั้นแฟนบอลจะรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นตอนนี้มันก็ไม่แปลกนะครับแฟนบอลจะรู้สึกแบบเสียใจกับเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะตอนนี้มันก็ไม่แปลกนะครับแต่ก็โกรธได้ผมว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ได้ว่ากันแต่ว่าระยะยาวก็อย่าไปเคืองใจอะไรเขาเยอะเขาเลือกย้ายก็ปล่อยเขาไปนะครับสำหรับคริสเซนเซนก็เดี๋ยวเราก็ไปซื้อกองหลังคนอื่นมาแทนที่นะครับบ่นได้วิจารณ์ได้แต่ก็อย่าลืมโมเมนต์ดีๆที่เขาก็เคยมีส่วนร่วมกับเรานะครับคริสเซนเซนแต่ว่าตอนจบก็คือจบไม่สวยนะมีข่าวจากแมตต์ลอด้วยว่าเหมือนกับปฏิเสธการลงเล่นทั้งที่ก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าจะมีดราม่าอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือเปล่านะครับจากคริสเซนเซนครับมาดูกันที่อัลลอนโซกับอัสปิลิโกยต้าอันนี้ก็บาร์ซ่าครับบาร์ซ่านี่กะเหมาแบ็กโฟเราไป3เลยนะดูแล้วปีหน้านะอัลลอนโซแบ็กซ้ายเดฟแบ็กขวาคริสเซนเซนยืนตรงกลางกับอาราโคนะครับมีรายงานจากฟาบริซิโอ โรมาโน่ครับบอกว่าบาร์ซ่าก็กำลังทำงานอย่างหนักกับดีลของเซซ่า อัสปิลิโกเอต้าแล้วก็มาร์กอส อลอนโซอยู่ในรายของอลอนโซเนี่ยคือนักเตะพร้อมย้ายอยู่แล้วครับอยากจะย้ายออกจากเชลซีอยู่แล้วแต่บาร์ซ่าเนี่ยยังต้องหาข้อตกลงเรื่องมูลค่าของนักเตะให้ได้ในขณะที่อัสปิลิโกเอต้าได้รับข้อเสนอจากบาร์ซ่า2ปีนักเตะกำลังรอคุยกับบอร์ดบริหารเชลซีครับเพื่อตัดสินอนาคตของเขาตอนนี้คือยังคุยไม่ได้ไงเพราะว่าสโมสรโดนคว่ำบาตรอยู่ต้องรอให้ได้เจ้าของสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการก่อนคืออลอนโซ่เนี่ยไปค่อนข้างชัวร์แต่ต้องตกลงค่าตัวกับเชลซีให้ได้ซึ่งเชลซีโกงหน่อยนะครับต้องโกงค่าตัวหน่อยเพราะว่าคิสเซนเซนก็เสียฟรีเดฟก็มีโอกาสจะเสียแบบได้เงินกลับมานิดเดียวอลอนโซขอเงินสักหน่อยแล้วกันนะครับส่วนเดฟก็เหมือนที่บอกไปรอคุยกับบอร์ดบริหารเชลซีซึ่งบาร์ซ่าแกกะล่อ3เลย เกี่ยวกับนักเตะเชลซีนะครับทีนี้ครับเรื่องของตำแหน่งเดฟเนี่ยเราก็มีข่าวกับชูสกุนเดใช่ไหมว่าจะมาแทนที่แต่ตำแหน่งของอลอนโซเนี่ยวันนี้มีรายงานจากทางคริสเตียนฟอลครับนะคริสเตียนฟอลเป็นหัวหน้านักข่าวของสปอร์ตบิลจะเชี่ยวชาญฟุตบอลเยอรมันเป็นพิเศษนะครับก็ฟังแค่บอลเยอรมันพอนะบอลลีกอื่นอย่าไปฟังแกเพราะว่าโดนพ่อเมสันเมาส์ด่ามาแล้วครับนักข่าวคนนี้รายงานข่าวเสียมเรื่องเมสันเมาส์ไม่มีความสุขที่เชลซีไปซื้อไคลฮาเวสนะครับก็ย้ำอีกทีถ้าข่าวไม่เกี่ยวกับเยอรมันปัดตกไปเลยนะครับฟังไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นในบุนเดสลีกาฟังได้นะครับคริสเตียนฟอลบอกว่าเป็นความจริงนะที่ถ้าบาร์ซ่าได้ตัวมาร์กอส อลอนโซเนี่ยเชลซีมีบอร์น่า โซซ่าครับแบ็กซ้ายของซุตการ์ดเป็นเป้าหมายที่สนใจดึงไปแทนที่ซึ่งถ้าจริงขึ้นมานะต้องให้เครดิตทางอดัมนิวสันของฟุตบอลลอนดอนด้วยครับเพราะว่าเป็นคนรายงานเรื่องนี้คนแรกแล้วก็รายงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วฉายาของบอร์น่า โซซ่าก็คือเป็นเบ็คแฮมเท้าซ้ายครับเพราะว่าเปิดแม่นแล้วก็ทรงผมเหมือนกันแต่ว่ายืนคนละฝั่งนะคนนี้เป็นแบ็กซ้ายตัวบุกครอสบอลแมนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาจริงหรือเปล่าแต่ว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายเชลซีก็มีข่าวกับหลายคนนะครับไม่ได้มีข่าวกับแค่บอร์น่า โซซ่าเพียงคนเดียวมีข่าวกับมาร์ค คูคูเรยาของไบรตันด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจ จริงๆก็โอเคทั้งคู่นะทั้งคูคูเรย่ากับบอร์นาโซซ่าซึ่งถ้าเกิดคุณเอาเรื่องของฝีเท้ากับการปรับตัวเนี่ยคูคูเรย่าน่าสนใจเพราะว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ค่อนข้างแน่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเล่นกับไบรตันมาแล้วแต่ว่าในแง่ของค่าตัวเนี่ยมาคูคูเรย่าผมว่าไม่ถูกเพราะว่าไบรตันเขาก็ซื้อมาแพงนะครับผมว่าถ้าขายมี 30-40 ล้านแต่ว่าบอร์นาโซซ่าเนี่ยค่าตัวมันอาจจะไม่ได้พุ่งแพงขนาดนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าบอร์ดเชลซีถ้าเสียอลอนโซไปจริงๆจะเอาใครมาช่วยเหลือเบนชิเวลนะครับซึ่งพอจบข่าวของคริสเตียนฟอลล์อันนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับมีอัปเดตจากฟาบริซิโอโรมาโน่ครับโรมาโน่บอกว่าแม้ปารีสแซงต์แชร์กแมงกับเชลซีจะให้ความสนใจเลวันดอฟสกี้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแต่ลำดับความสำคัญของเลวันดอฟสกี้ในตอนนี้คืออยากไปบาร์เซโลนาเท่านั้นเอเย่นอย่างปีนี่ซาฮาวีครับก็กำลังให้ความสำคัญกับบาร์ซ่าเช่นกันพูดง่ายๆก็คือคุยทีมเดียวอยู่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับบาร์ซ่ายื่นสัญญามาให้3ปีแต่ยังต้องหาข้อตกลงกันให้ได้ระหว่างสโมสร2สโมสรก็คือบาเยิร์นกับบาร์เซโลนาด้านโจนลาปอต้าครับประธานบาร์ซ่าพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าดีลเลวานงั้นหรือมันไม่ง่ายจำเอาไว้ว่าสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาไม่ง่ายแต่เรากำลังให้ทีมงานจัดการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเลวันดอฟสกี้เนี่ยหัวใจนักเตะคืออยากไปบาร์ซ่านะครับแม้เชลซีจะให้ความสนใจแต่ถามว่าบาร์ซ่าติดปัญหาตรงไหนก็คือสิ่งที่ลาปอต้าบอกคือเรื่องของการเงินบาร์ซ่ามีปัญหาทางการเงินอยู่ในตอนนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะตกลงค่าตัวค่าเหนื่อยกับนักเตะได้ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินมูลค่าที่บาร์ซ่ายื่นให้บาเยิร์นเนี่ยบาเยิร์นเขาจะพอใจหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจากฝั่งของสกายเยอรมนีนะครับสกายเยอรมนีโดยกูรูตลาดซื้อขายที่ชื่อว่ามาร์คเบเรนเบกนะครับเขาโดนออกแนวแบบไปจัดรายการนะครับแล้วก็เบเรนเบกเนี่ยโดนพิธีกรถามว่าบาเยิร์นจะเอาใครมาแทนเลวันดอฟสกี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงชื่อของโรเมลูลูกากูด้วยซึ่งมาร์คเบเรนเบกบอกว่าถ้าเป็นลูกากูมันยังไม่ปังเท่าที่ควรตอนนี้มันน่าจะมาจากความเห็นฝั่งเชลซีมากกว่าเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมไม่เอาตัวเลวานแลกกับลูกากูไปเลยซึ่งผมมองว่ามันยากมากเพราะว่าเลวันดอฟสกี้อยากไปสเปนตอนนี้นักเตะยังไม่ได้คิดถึงเชลซีเลยเพียงแต่โทมัส ทูเคิลเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเลวันดอฟสกี้เลยนะแล้วก็ตัวลูกากูเนี่ยก็เหมือนอยากมาบาเยิร์นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งของสกายถ้าให้สรุปนะครับเชลซีเนี่ยเหมือนกับถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องเข้าทางพ่อเขาก็คือบาเยิร์นมิวนิกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์เรื่องเจ้าของใหม่ได้เมื่อไหร่เงินพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยพร้อมเปย์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่บาร์ซ่าเนี่ยคือเหมือนได้ใจนักเตะไปละนักเตะเลือกแล้วว่าอยากไปอยู่กับบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นถ้าเชลซีจะลุ้นนะครับเรื่องเลวันดอฟสกี้เนี่ยผมเขียนลงในเพจกับในคอมมูนิตี้ YouTube ไปเมื่อวานว่ามันต้องลุ้น5สเต็ปนะครับซึ่งเหนื่อยนะสเต็ปแรกคือรอให้เทคโอเวอร์เสร็จก่อนสเต็ปที่2คือคุณต้องจัดการอนาคตลูกากูให้ได้เพราะถ้าเกิดปล่อยลูกากูไม่ได้ก็เลิกคิดเลวานสเต็ปที่3ต้องลุ้นให้บาเยิร์นยอมขายด้วยนะครับสเต็ปที่4ต้องลุ้นให้ข้อเสนอที่บาร์ซ่ายื่นให้บาเยิร์นไม่ถูกใจลุ้นให้บาเยิร์นปัดข้อเสนอจากบาร์ซ่าและสเต็ปสุดท้ายต้องลุ้นให้เลวันดอฟสกี้มีใจอยากมาอยู่กับเชลซีผมสรุปให้ว่าถ้าถามว่าเชลซีมีลุ้นบ้างไหมก็มีลุ้นครับถามว่าสนใจเลวันดอฟสกี้จริงไหมก็สนใจจริงแต่ถามว่าโอกาสได้ตัวเยอะขนาดไหนผมว่าแค่ประมาณ 10-20%โอกาสได้ตัวเลวันดอฟสกี้ไม่ได้เยอะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับเพียงแต่ไอ้ 10-20% ถ้าเกิดใครอยากจะลุ้นต่อใครอยากจะจิ้นต่ออีกสักเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนไม่ได้ผิดอะไรถ้ามันมีข่าวเพิ่มเติมผมก็เอามารายงานฝากตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่วิเคราะห์ตอนนี้โอกาสน้อยครับ 10-20% เต็งเป็นบาร์เซโลนาณตอนนี้นะครับปิดท้ายกันที่ภาพการฝึกซ้อมของคนนี้ครับเบนชิเวลนะครับนี่กลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นแค่ภาพลงซ้อมกับพวกทีมชุดเยาวชนแต่อันเนี้ยซ้อมกับชุดใหญ่เลยนะครับอันนี้คือซ้อมกับทีมชุดใหญ่เลยไปดูคลิปที่ YouTube ของสโมสรกันได้นะนี่ชิวเวลนะครับกับเมสันเมาส์นี่ครับชิวเวลกับริสเจมส์อลอนโซฮาคิมซีเยกกับจอจินโยครับแล้วก็มีพูลิซิกอยู่ข้างหลังนี่พูลิซิกตอนแรกก็อยู่ข้างหลังสักพักกูอยู่ข้างหน้าแทนนะฮะแล้วก็ชิวเวลกับพวกเคนเนดีรอสบาร์ลีนะครับนี่ครับคนข้างหลังนี่ลูกากูนะฮะนี่ครับภาพการฝึกซ้อมมีคลิปที่โทมัส ทูเคิลกอดเบนชิเวลด้วยนะครับก็ดูแล้ว ซีซั่นนี้อาจจะยังไม่ทันนะครับอาจจะยังไม่ทันแม้ว่าจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วแต่ว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแน่ช่วงปรีซีซั่นเนี่ยคือแบบเรียกความฟิตแบบเต็มเหนียวเอาให้เต็มนะครับสู้ๆนะชิลลี่นะทุกคนคิดถึงนายอยู่นะครับพี่ไม่อยู่นี่วิงแบ็กซ้ายอลอนโซก็มีช่วงที่เล่นดีนะแต่ว่าคนเดียวมันไม่พอไงถ้ามีชิวเวลสักคนหนึ่งนะเกมรุกจากวิงแบ็กน่าจะดุเดือดน่าดูเพราะว่าก่อนชิวเวลเจ็บเนี่ยเล่นซ้ายลิสเจมเล่นฝั่งขวามันบุกมันเหลือเกินนะครับขอให้หายไวๆนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งทั้ง Suzuki Swift Power Your Up นะครับไปทดสอบได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับขอบคุณสิงห์ World of Football สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง Peter Boat ด้วยขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับแล้วก็ขอบคุณ Cola Act วิตามินลดสิวสูตรแพทย์สนใจสแกน QR Code ได้เลยนะครับมาจากช่อง Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย